Hello, welcome. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะพบกับแกมในช่อง SG Channel อีกแล้วนะคะวันนี้แกมจะมาพูดเกี่ยวกับอาหารเสริมตัวนึงที่หาซื้อได้ตาม 7-Eleven นะคะซึ่งจะบอกก่อนเลยเกมอ่ะท้าความก่อนเนาะคือเกมเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าหลับยากนอนยากหลับก็หลับไม่ลึกหลับไม่สนิทตื่นมาก็อ่อนเปลี้ยเพียแรงคือเอาจริงๆคือเป็นโรคซึมเศร้าเกมก็เลยแบบยังไม่อยากกินยานอนหลับของหมอเพราะกลัวแบบมันแรงเกินหรือว่ามันอาจจะทำให้เราเสพติดหรือนู่นนี่นั่นเกมก็เลยลองหาตัวช่วยมาก็คือนั่นก็คือสวิตเอนเนอร์จีเป็นวิตามิน B รวมผสมแมกนีเซียมมันช่วยในเรื่องการนอนใครที่อยากรู้ว่าหน้าตามเป็นยังไงอะลองไปดูนะแล้วทีนี้ประเด็นคือสวิตเอนเนอร์จีของเกมอะหมดแล้วเกมก็ต้องรอสั่งทีนี้พอสั่งแล้วมันยังไม่มาก็เลยหาตัวแทนก็เลยลองเสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตก็ดูว่าคนอื่นเขากินอะไรกันวะทำให้นอนง่ายหลับง่ายอะไรอย่างนี้ก็ไปเจอตัวหนึ่งในเซเว่นซึ่งมันมีทั้งแบบแคปซูลแล้วก็แบบน้ำคือแบรนด์ไอเนี่ย Handy Herb ไหนๆเนี่ยเป็นมันผสมอะไรนะคาโมไมล์ L-theamine L-theamine คือสารอะไรกินก็ไม่รู้นั่นแหละช่วยในเรื่องการนอนแหละเนี่ยตอนเนี้ยแล้วมันก็จะมีแบบซองแบบเม็ดซองละ20บาทมี2เม็ดอันนี้ก็ขวดละ20บาทเหมือนกันซึ่งแบบซองเกมก็ลองกินแล้วมันก็รู้สึกเฉยๆก็กิน5ซองกินติดต่อกัน5วันนะ5ซองก็รู้สึกเฉยๆตัวนี้ก็กินติดต่อกัน5ขวดละเนี่ยกินติดต่อกัน5ขวดละขวดแรกจากวันแรกที่แบบเราต้องการนอนอะไรเงี้ยเราต้องการนอนให้มันไวนอนให้มันเร็วอะไรเงี้ยคือกินขวดแรกไปก็เฉยๆก็ยังเป็นแบบเข้านอน4ทุ่มกิ้งไปกิ้งมาดูเวลาตีสองอีกแล้วก็เป็นแบบเข้าอีหลอบเดิมอาการแบบนอนไม่หลับแล้วเองก็แต่เราซื้อมาแล้วก็เลยกินไปเรื่อยๆเข้าขวดที่2ก็รู้สึกเฉยๆอยู่พอเริ่มขวดที่3อ่ะก็รู้สึกว่านอนไวขึ้นหลับเร็วขึ้นภาพตัดเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอที่4ขวดที่5ก็ถือว่าหลับเป็นระบบมากขึ้นจะแนะนำว่าคนที่ต้องการกินแค่แบบอย่างเช่นแบบต้องการแค่นอนไวแค่คืนเดียวหรือ2คืนอะไรเงี้ยถ้าทุกคนมีอาการแบบเกมนะคือแบบคือแรกกินเราไม่รู้สึกอย่างเงี้ยถ้าทุกคนเป็นแบบเกมนะอาจจะกินแค่ขวดเดียวแล้วมันจะไม่รู้สึกไม่เห็นผลอะไรสมมุติว่าคืนนี้ฉันอยากจะนอนเร็วเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าฉันจะต้องตื่นไปทำธุระทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเช้ามากอะไรเงี้ยจะกินตัวนี้หนึ่งขวดก่อนนอนซึ่งเกมสำหรับตัวเกมมันไม่ได้ผลสำหรับเกมอะเกมก็เลยว่ามันไม่เวิร์กสำหรับคนที่ต้องการแค่หลับเร็วแค่หนึ่งคืนมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการหลับเร็วทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเจนอย่างเงี้ยแบบต้องการแบบหลับเร็วๆทุกวันอย่างเงี้ยมันน่าจะเหมาะมากกว่าก็คือแบบด้วยความที่ว่าสังคมปัจจุบันเนาะการนอนเนี่ยมันมีสิ่งเร้ามีสิ่งกระตุ้นทำให้เรานอนยากเยอะมากไม่ว่าจะแสงจากมือถือก็มีส่วนแสงจากมือถือแสงจากคอมแสงจากแสงไฟถ้าสมมติคนอยู่หอแสงไฟจากไอ้เนี้ยเลนส์รอบจากม่านอะไรเงี้ยเข้ามาก็ทำให้เราแบบรู้สึกหลับไม่สนิทนั่นแหละวิธีเกมลองมาหลายวิธีมากเลยก่อนที่จะมาพึ่งอะไรแบบเนี้ยมาพึ่งพวกสวิตเอเนอร์จีหรือมาพึ่งอาหารเสริมทำให้การนอนหลับหรือจะถึงไปพบแพทย์อะไรเงี้ยซึ่งแบบเกมก็ลองทำมาหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะเขาบอกว่าอาบน้ำอุ่นเกมมีเปิดน้ำร้อนอาบไปตั้งอาบน้ำอุ่นจะช่วยให้หลับสบายขึ้นผ่อนคลายแล้วก็อะไรอ่ะเปิดเพลงที่เป็นเพลงแบบเสิร์ชในอะไรก็ได้ที่แบบเกี่ยวกับ deep sleep ทำให้หลับลึกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงคลื่นทะเลเสียงฟ้าฝนเสียงฟ้าร้องเสียงอะไรเงี้ยเสียงตกเสียงเขียนเสียงอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งฟังธรรมะอะไรอย่างเงี้ย
เอาจริงก็ยังไม่เห็นผลนะก็ยังไม่เห็นผลนะที่ทำที่ลองทำนะนั่งสมาธิเออนั่นก็อีกอันหนึ่งนั่งสมาธิก็ไม่ช่วยอ่านหนังสือก็ไม่ช่วยเออจุดเทียนหอมดอกเก็บก็ไปซื้อมาเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นเทียนหอมเทียนหอมกลิ่นแค่กลิ่นที่เราชอบอ่ะกลิ่นแคนตาลูปกลิ่นแตงโมกลิ่นวานิลากลิ่นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะมินิโซชอบแบบชอบไปตำพวกเทียนหอมเพราะมันราคาไม่แพงมากแล้วกลิ่นมันก็โอเคก็ถือว่าหอมในระดับนึงจุดในห้องน้ำด้วยจุดในห้องนอนด้วยอะไรนู่นนี่นั่นเราแบบสร้างฟิลอย่างยิ่งเลยแต่ว่าในส่วนตัวคือมันชอบมากกลิ่นหอมแบบพวกแบบกลิ่นหอมของวานิลาของมะพร้าวของดอกไม้ของอะไรแบบนี้หอมมันจะหอมอบอวลอยู่ในห้องพูดแล้วแบบฟิลดีฟิลกู๊ดชอบแต่ก็ไม่ได้ช่วยเรื่องการนอนจะเท่าไหร่หรอกแต่ก็ชอบก็นั่นแหละที่ทำแล้วรู้สึกว่าเห็นผลก็คือการกินตัวช่วยพวกนี้แหละที่ไม่ใช่แบบยารักษาโรคเนี่ยแหละเออคืออาหารเสริมเนี่ยก็คือแล้วทำห้องให้แบบมืดที่สุดเท่าที่จะมืดได้อย่างเกมคือแบบอย่างห้องที่เก็บอยู่คือจะมีบล็อกแก้วเธอรู้ออกไหมว่าบล็อกแก้วจะเป็นบล็อกใสๆถ้าเช้ามาแบบแดดส่องมาแบบโอ้โหคือสว่างมากเกมก็หาแบบกระดาษแบบปิดไว้เลยฟิวเจอร์บอร์ดปิดไว้เลยกันแสงเข้ามาทำให้เราหลับง่ายหลับลึกหลับดีอะไรนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับเรื่องนอนนะอันนี้เอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวก็รู้สึกว่าเอออันนี้ก็เป็นปัจจัยเหมือนกันเอาโทรศัพท์ไว้ไกลตัวทำให้เราแบบรู้สึกว่าเออนอนเร็วขึ้นจริงๆเออตัวนี้ช่วยได้เอาโทรศัพท์ไว้ไกลตัวอะไรเงี้ยไม่แตะต้องมันเลยเปิดเป็นไฟลท์โหมดหรือว่าเปิดปิดการรบกวนไว้เปิดการรบกวนไว้เออเขาเรียกว่าเปิดหรือปิดวะเออนั่นแหละเปิดหรือปิดนั่นแหละเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันเนาะแล้วสรุปคือนอกเรื่องไปไกลเนาะแล้วสรุปคือจะมาพูดตัวเนี้ยคือคนที่หนึ่งอ่ะไม่เห็นผลคนที่สองก็เฉยๆคนที่สามก็เริ่มแบบเออนอนเป็นระบบมากขึ้น4 5 6อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านอนเป็นระบบลับลึกมากขึ้นใครที่ต้องการแบบอยากนอนแค่แบบคืนนี้แค่อยากนอนแค่คืนนึงอะไรเงี้ยเรามากินอ่ะคืออาจจะไม่ได้ผลนะสำหรับเกมคือไม่ได้ผลคนอื่นก็อาจจะไม่ได้ผลเหมือนกันแต่ก็ลองดูเออใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนก็ลองดูแล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เกมก็มีประมาณแค่นี้แหละเก็ดเล็กเก็ดน้อยถ้าเราประสบพบเจอแล้วเรามาเจอกันคลิปใหม่นะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายพูดเดียวไปหน่อยเนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายมั่ว